สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วเนาะหงเฟ้ยนะครับสำหรับสาระเรื่องพืชวันนี้ผมจะไปพาพี่น้องไปรู้จักพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้พุ่มผลของเขากินได้ครับมีรสชาติออกเปรี้ยวอมหวานนะครับหอมด้วยครับเป็นผลไม้ป่านะครับไปชมกันเลยครับว่ามันคือต้นอะไรนะครับไปชมกันเลยครับนี่ครับมาดูกันนี่คนไทยเขาจะเรียกภาษาไทยนะบางท้องถิ่นนะครับเรียกไม่เหมือนกันเนาะบางท้องถิ่นเขาจะเรียกบักกล้วยน้อยนะครับเนี่ยครับบักกล้วยน้อยตัวนี้บางท้องถิ่นเขาจะเรียกบักกล้วยน้อยมาจะเป็นพวงๆอย่างนี้นะครับเป็นพวงแล้วใบจะมีลักษณะแบบนี้นะครับใบครับครับจะมีลักษณะแบบนี้ใบของเขาเนี่ยใบของเขาจะมีลักษณะแบบนี้เป็นใบออกนุ่มๆนะครับไม่หยาบเกินไปไม่อะไรแต่ขนมีขนเล็กน้อยแต่จะนุ่มนะครับใบของเขาเรียกว่ากล้วยน้อยนะครับกินได้นะครับผลไม้ชนิดนี้เป็นผลไม้ป่าที่มีกลิ่นหอมครับบางตอนเย็นเนี่ยถ้าช่วงมันออกดอกเนาะดอกมันจะแบบออกเหม็นๆนะครับผลของเขาจะหอมมากนะครับเวลากินรสจะออกเปรี้ยวๆนิดหน่อยนะครับครับกินดูได้ครับมากที่ยังไม่สุกมันก็มีแบบรสเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวนิดนึงนะครับคือผลไม้ป่านะครับถ้าใครเข้าป่าสามารถหากินได้นะครับย้ํานะครับว่าผลไม้ชนิดนี้กินได้นะครับเขาเรียกมะกล้วยดูครับนี่ครับคนไทยเขาจะเรียกมะกล้วยน้อยแต่คนอีสานอย่างผมภาษาอีสานเพิ่นเรียกหมากตีนตั้งครับเขาจะเรียกหมากตีนตั้งนะครับอีพ่ออีเมียผ้าอื่นเนาะเพื่อนอื่นว่าหมากตีนตังนี่ครับเขาเรียกหมากตีนตังเนาะใบต้นจะเป็นคล้ายๆเคลียนะครับต้นนะครับคล้ายเคลียนะแต่ไม่ใช่เคลียเป็นต้นเป็นพุ่มนะครับเป็นไม้พุ่มเล็กนะครับนี่ใบของเขาจะลักษณะนี้นี่ถ้าไปเจอตามป่านั้นกินได้นะครับผลของเขาเวลาสุกจะสีออกส้มนะครับส้มอมแดงนะครับสีออกส้มอมแดงเนาะตอนนี้ยังไม่สุกเนาะเอ้าเจอเห็ดด้วยครับเห็ดเอ้าเห็ดหอมครับเอ้าทำไมโชคดีขนาดนี้ครับอันนี้เขาเรียกเห็ดหอมนะครับครับบางภูมิภาคจะเรียกเห็ดไข่นะได้เห็ดหอมคู่กับหมากกล้วยน้อยเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ผมจะได้ลงคลิปใหม่ๆสำหรับสาระเรื่องพืช นะครับเกี่ยวกับพืชป่าทุกชนิดนะครับผมจะลงคลิปไปเรื่อยๆเพราะช่องนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาเนาะพี่น้องเพิ่งสร้างขึ้นมาครับนี่ครับเขาเรียกหมากกล้วยน้อยหมากตีนตังผมไม่รู้ว่าภาษาทางอื่นเขาจะเรียกต้นอะไรเนาะย้ำว่าพืชชนิดนี้กินได้นะครับผลไม้ป่ากินได้นะครับขอบคุณครับ